เป็นเวลาที่เวลานะครับขอเสียงชาวสุขสุขาเลยครับสุขสุขถ้าสำหรับอับดุลละการพัฒนาคือต้องให้โอกาสเด็กเล็กที่3คือที่3ก็พูดถึงไตรเล็กไม่เหมือนกันที่3จริงๆอ่ะทุกทีมต้องมีประมาณเด็ก16 17 18 19ปีที่ให้โอกาสตลอดเวลาแรกเด็กเวลาเขาเล่นเยอะเวลาเขาเล่นเยอะเขาได้ประสบการณ์เยอะเวลาเขาขึ้นเลเวลเขาขึ้นเลเวลเร็วแล้วก็อายุ22 23เล่นไตรเล็กสบายได้ก็รู้สึกดีใจอยู่ที่เด็กตามเป็นเงินดีคือหลังจากหมัดลำปูนผมเชื่อว่าเด็กเริ่มแบบมีความมั่นใจมากกว่าเดิมแล้วก็สิ่งที่เขาแชร์แทนอีกแล้วก็ไปแพ้สองหนึ่งเขาคิดว่าจีสามารถเขาเล่นได้สบายวันนี้ผมดีใจมากที่เด็กช่วยกันรูปช่วยกันรับแล้วก็การสมาธิเขาคอนเซนทรีตนาทีแรกถึงนาทีสุดท้ายนี่เป็นสำคัญที่สุดเหมือนเดิมไหมเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเราแค่ follow concept ของเราอาจจะวันนี้ดีอาจจะพรุ่งนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่ว่าเราไม่เปลี่ยน concept เมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่เด็กก็จะเลี้ยงระบบเลี้ยงแทคติกคิดว่าเขาเล่นสบายตรงไปอารมณ์ถ้าเราพูดเงี้ยปีนี้เป็นเหมือนที่ challenge นี่ที่แบบเราไม่ได้ไปโฟกัสเรียกนักเตะคนไทยที่มีชื่อมากมาช่วยทีมเราเราเชื่อเด็กของเราที่เราปั้นประมาณ 2-3 ปีแล้วเราเชื่อว่าเขาทำหน้าที่ได้ในเมื่อผลงานไม่ก็ดีตลอดกัดประสมคันได้อะไรเราต้องให้โอกาสเด็กๆฟุตบอลอนาคตของฟุตบอลอ่ะต้องยังไงต้องใช้เด็กเคยเวลาเราดูพรีเมียร์ลีกเราดูยูโรเด็ก18ปี19ปียังเล่นพรีเมียร์ลีกได้ยังเล่นลีก้าได้เราต้องพยายามให้โอกาสเด็กๆเพื่อเขาพัฒนาเร็วขอบคุณทุกคนขอบคุณดีริกเตอร์ซ็อกเกอร์ขอบคุณคนเชียร์ผู้ปกครองที่มาเชียร์เราโอเคขอบคุณสโมสรขอบคุณบอสของสโมสรขอบคุณทุกคนที่ดูแลของสโมสรนี่ครับที่ดูแลเด็กๆขอบคุณอับดุลมากครับครับ